สวัสดีครับเพื่อนๆโหยวันนี้ครับอยู่กับเชษฐ์บล็อกเหมือนเดิมครับวันนี้เรามีภารกิจครับเรากำลังจะไปงาน Fender Night ครับที่ Infinite Motorsport จัดโดย Infinite Media นะครับที่ลาดพร้าว71ก็เป็นงานรวมเขาเรียกอะไรรวมรถโปร่งในบ้านเราแล้วก็รถที่ใส่ชุดคลาสของ LB ครับ Liberty Walk อะไรเงี้ยแล้วก็รวมรถโปร่งหมดทุกอย่างนะไม่จำกัดว่าจะเป็นแบรนด์ไหนอะไรอย่างงี้ครับแต่รวมโปร่งเหมือนกันFender Night คือวันนี้อ่ะเดี๋ยวเราจะไปกันแต่ก่อนอื่นในนั้นก่อนที่จะไปก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามในเชนบล็อกนะครับขอบคุณมากนะขอบคุณมากนี่เป็นไงตัดผมมาใหม่ด้วยโอ้โหหน้าบานมากอ่ะเดี๋ยวเราไปกันที่ Infinite เรามาถึงแล้วนะครับที่ Infinite Media หรือ Infinite Motorsport อยู่ในงานของFender Night นี่อะไรครับอันนี้ตอนกลางวันเหรอครับมาเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูรถอันนี้เป็นไงนี่ตูมตามถือกล้องให้เรานะตูมตามจากทางเขานะครับโอ้โหเป็นเซเลบที่ดังระดับตอนนี้เขาบอกว่าเขากำลังจะโกอินเตอร์อะไรนะทางเขาเวิร์ลไวด์ใช่ป่ะนี่อยู่ในงานไปเรื่อยครับนี่นะฮะเต้นให้ด้วยฝากโมเมนตัมนะครับฝากเข้าไปกด Subscribe ช่องเชษฐ์บล็อกด้วยนะครับผมมีด้วยเหรอมีช่องนี้บนโลกด้วยเหรอมีครับมีครับเพิ่งก่อตั้งมาครับตอนนี้คนกดสับไปแล้ว200กว่าครับมันง่ายไปป่ะฮะคือตัวเองชื่อเชษฐ์ครับแล้วก็ทําบล็อกครับชื่อช่องว่าเชษฐ์บล็อกครับเย็ดเคถ้าเกิดพี่ขายยาก็เชษฐ์ยาครับมึงนี่นะไอ้ครับง่ายๆไงคนจะได้จำได้ใช่ตั้งยากเกินนี่เขาเป็นรุ่นพี่ผมนะในช่อง YouTube เราผมต้องไอ้นี่เขารุ่นพี่ผมเขาใช่เหรอใช่ใช่ใช่ไม่ได้ต้องฝากด้วยตัวฝากแฟนคลับของโมเมนตัมเข้ามากดของกูเยอะๆครับแล้วก็กดอันนู้นไปอย่ามาฝากเลยทุกวันนี้กูยังเอาตัวเองไม่รอดนี่น้องนิกคีแคมเบอร์ครับพี่นี่ใครบอกเขาอยากออกช่องกูมากเลยอ่ะจริงเลยโอ้โหนี่ครับอนงอนงอนงเอ้ยออกแล้วเจ้าของฉีดเชษใช่ใช่ใช่แบรนด์กูเองฉีดตัวเองฉีดตัวเองก็ฉีดเชษไงชื่อกูไงมาจากอะไรนี่ถามมาดิเจ้าของแบรนด์ไม่คิดตอนที่คิดอยู่คิดถึงนายพิเชษอ๋อเหรอก็เลยเป็นฉีดเชษโอเคถือว่าผ่านนะ
สุดยอดเลยขายกันยากเกินโอเคそれがまあ留学中国の今に至る形だと思います。大丈夫、質問があります。現在のオーバーフェンダーのカスタム文化の現状を教えてもらえないでしょうか。まあ今のワイドフェンダーのカルチャーですとね、これはどんどん世界に広がってると今現在でも思います。将来のワイドフェンダーの流れはどのようになっていくのかを教えていただきたいです。まあワイドフェンダーを、まあ、自分たちリバティオークとして世界に拡散して、でもまあ僕らがやる前から日本のカルチャーの中にはビスタメのオーバーフェンダーがあったのは事実です。まあこれからも